ส่วนสินค้าที่จำเป็นนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นกลุ่มของอาหารเครื่องใช้ในครัวเรือนนะคะทุกๆประเทศมีสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกันก็คือจะขายดีขึ้นที่ญี่ปุ่นเองนะคะก็มีอาการแบบนั้นเหมือนกันเพราะว่าเขาไปสำรวจยอดขายของบรรดาซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะหลากหลายบริษัทเลยก็ปรากฏว่าสินค้าจำเป็นสินค้าที่เราใช้ตอนที่ล็อกดาวน์สินค้าที่มันอยู่กับบ้านมากขึ้นแล้วอำนวยความสะดวกเนี่ยกลุ่มนี้เป็นสินค้าที่ขายดีมากขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นเสื้อผ้าของใช้ที่ดูเหมือนกับจะเป็นของฟุ่มเฟือยกลุ่มเหล่านี้เนี่ยก็จะมียอดขายที่ลดต่ำลงไปแม้ว่าจะจัดโปรโมชั่นลดราคาเซลล์กันขนาดหนักแล้วนะคะก็ยังไม่สามารถที่จะเพิ่มยอดขายได้สักเท่าไหร่ค่ะโดยสมาคมร้านค้าเครื่องขาร้านค้าเครือข่ายญี่ปุ่นนะคะมีการรายงานยอดขายของซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศญี่ปุ่นตัวเลขนี้เป็นของเดือนมิถุนายนปรากฏว่าเพิ่มขึ้นมา 3.4% จากปีก่อนหน้านี้เป็นการเพิ่มขึ้น2เดือนติดต่อกันแล้วนะคะก็เป็นเพราะว่าได้แรงหนุนมาจากยอดขายอาหารของใช้ในครัวเรือนแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะที่มียอดขายเพิ่มมากขึ้นผู้คนเนี่ยหันมาทำอาหารทานในบ้านมากขึ้นแทนที่จะออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านเพราะว่าวิกฤตโควิด-19 นะคะโดยยอดขายของซูเปอร์มาร์เก็ตที่เขาไปทำการสำรวจเนี่ยมากถึง 1,806 แห่งจาก56บริษัทค่ะซึ่งก็ยอดขายรวมอยู่ที่ 1.09 ล้านล้านเยนนะคะหรือว่าประมาณ 320,000 ล้านบาทนี่คือเดือนมิถุนายนเดือนเดียวยอดขายอาหารในสาขาเซมสโตร์นะคะเพิ่มขึ้น 3.4% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้ยอดขายของใช้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นถึง 22.3% ยอดขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 10.7% โดยเฉพาะสินค้าจำเป็นสำหรับการทำงานทางไกลนะคะส่วนถ้าเป็นเสื้อผ้าเนี่ยลดลงไปทันที 4.1% เพราะว่าผู้คนมีแนวโน้มใช้เวลานอกบ้านน้อยลงค่ะการแต่งตัวของเราก็อาจจะไม่จำเป็นเพราะเราอยู่บ้านมากขึ้นนะคะและตอนนี้เนี่ยญี่ปุ่นเองก็ถึงแม้จะยกเลิกคำสั่งสถานการณ์ฉุกเฉินตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมนะคะแล้วก็สมาคมร้านค้าเครือข่ายญี่ปุ่นยังพบว่าแนวโน้มผู้บริโภคเนี่ยก็ยังมีแนวโน้มว่าจะซื้ออาหารไปตุนแล้วก็ออกไปซูเปอร์มาร์เก็ตน้อยลงด้วยดังนั้นเนี่ยอาจจะซื้อมากขึ้นในแต่ละครั้งที่ออกไปนะคะแล้วก็ซื้อเพื่อที่จะเก็บเอาไว้นั่นเองค่ะตอนนี้สถานการณ์ในญี่ปุ่นเองเนี่ยก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะคะเพราะว่าที่โตเกียวเนี่ยยังมีการพบผู้ติดเชื้อวันนี้เนี่ยทะลุไป300คนแล้วนะคะก็เรียกว่าอาการ3วันดี4วันไข้อยู่เหมือนกันทางการของญี่ปุ่นก็ยังคงต้องคุมเข้มกันเป็นพิเศษด้วยนะคะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะและอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะยังมีวิดีโอที่น่าสนใจให้ได้ชมกันอีกเพียบเลยนะคะและหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็เข้าไปได้ใน Facebook TNN Live ค่ะช่องทางการรับชมของเรายังมีอีกหลากหลายช่องทางง่ายๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ล่ะค่ะ